ันนี้จะพามารู้จักกับสวนที่ใครๆก็งงว่ามันคืออะไรวะนะคะสวนเพลินพอดียังไม่มีใครรู้จักอะค่ะแล้วก็ยังไม่มีอะไรด้วยวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับเขาบ้างนะคะว่าเพลินพอดีเนี่ยคืออะไรเป็นมายังไงอยู่ที่ไหนถ้าจะมาได้ยังไงต้องสนใจยังไงต่อไปเผื่อเป็นรายการดังก็มาสนับสนุนกันนะคะอะไรเพลินพอดีตัวนี้นะคะคือหลังของโรงแรมเลยพาวิเลียนนะคะเป็นสถานที่ทดลองในเพลินพอดีนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการที่เรารักที่จะเรียนรู้ในชีวิตของตัวเองนะคะสนุกสนานกับการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากทำเองได้มีกินเองได้มีใช้เองได้ฉันทำเองเพลินพอดีตอนนี้นะคะเราอยู่ในเรือนเพาะชำนะคะมะนาวนะแล้วก็มีต้นอ่อนทานตะวันตอนนี้ที่โรงแรมมีเมนูอะไรจะต้องใช้อะไรนะคะหลักๆอย่างพวกพริกมีแกงส้มดอกแคร์แล้วก็มีต้นดอกแคร์อันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะคะต้นใหญ่จะอยู่ทางด้านบนต้นกล้วยตัวต้นกล้วยเองนะคะมีประโยชน์เราเอาไปทำจุลินทรีย์หมักปุ๋ยฉีดกำจัดศัตรูพืชนะคะเราใช้ต้นกล้วยนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยจะมีต้นกล้วยเยอะหน่อยเพลินพอดีอันนี้เพลของเรานะคะเพลของเพลินพอดีนะคะหน้าดำนิดนึงเพราะไม่ยอมทาครีมนะคะตายงสวัสดีครับตายงนอกจากจะปลูกผักกิ่งแล้วนะคะยังเล่นกีตาร์พอด้วยนะคะปลาคุ้ยปลาคุ้ยเพลินพอดีตอนนี้นะคะสิ่งที่ท่านเห็นแถวบ้านเรียกว่าค้างค้างมีหน้าที่ให้พืชที่เป็นเถานะคะได้ไต่ขึ้นไปค้างอยู่บนนั้นนะคะเลยเรียกว่าค้างจะสังเกตว่าคนที่นี่หน้าตาดีนะคะอ้วนดำกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ปุ๋ยที่เราหมักเองจากธรรมชาตินะคะอันนี้ก็หมักจากพริกนะรสขมนี่หมักจากบอระเพ็ดอยู่ที่นี่ได้ต้องถือศีลแมลงที่นี่จะไม่ถูกฆ่าตายแต่ว่าจะโดนขับไล่ด้วยกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคเมื่อแมลงรู้สึกฉันไม่โอเคเขาก็จะไม่อยู่กับเราโอเคปะเพลินพอดีนี่ที่สวนเนี้ยค่ะอย่างที่บอกนะตายงดูคนเดียวแต่ทำไมดูได้นะแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆไม่ต้องเปลืองเงินอะไรมากมายชื่อว่าแอร์แวะนะคะทำให้เกิดแรงดันอากาศแล้วก็ผลักดันให้น้ำเราเนี่ยแรงขึ้นถึง3เท่าด้วยกันเราก็เลยชื่อว่าแอร์แวะแล้วแรงขึ้น3เท่าใช่ค่ะระวังนะคะระวังนะคะมันไม่มีขายทำเองค่ะช่วยเลยเพลินพอดีอันนี้เราก็เตรียมแบบอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่ข้างบนมีปลาข้างล่างมันก็จะเกิดระบบที่สมดุลกินกันเองหากินง่ายดีเนาะไม่ต้องให้ด้วยส่วนนี้ก็เตรียมไว้สำหรับปลูกข้าวค่ะแต่ว่าตอนนี้ความรู้ยังไม่พอค่อยๆทำเนาะเพลินพอดีโอ้โหโชคดีมากแบตหมดอันนี้ป๊าป๊านะคะเจ้าของค่ะเจ้าของตัวจริงอัดถ่ายวิดีโออยู่ค่ะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีสปอนเซอร์สนับสนุนเราเพลินพอดีอ๋อบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เครือข่ายนะคะก็จะมาตั้งบูธทุกคนเนี่ยผ่านการสนุกสนานกับการเรียนรู้มาแล้วก็จะมาโชว์ของกันอันนี้ไม่ใช่วันงานนะไม่ใช่วันงานเลี้ยวซ้ายมาพอยงานนี้มีหลายคนมาช่วยมากๆเลยค่ะลำพังเอิ้นเองเนี่ยจัดไม่ได้ำแดงรู้ล่วงได้ดีค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยสิ่งที่เหนือความคาดหมายเลยก็คือคนมาเยอะมากนะคะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะคะมีคนแบบว่าต้องการความรู้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เนี่ยทั้งงานเนี่ยคิดว่าน่าจะเกือบพันคนได้เหมือนเขาเป็นคอเดียวกันอะมาถึงปุ๊บก็อ๋อมีนั่นหรอมีแลกเปลี่ยนกันเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันเลยพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาโชว์เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยทุกคนเนี่ยเริ่มก
กลับมาสนใจชีวิตตัวเองมันเป็นชีวิตดีๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเองค่ะเส้นพอดีค่ะก็ใครที่สนใจอยากมาสวนเพลินพอดีนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อนะคะได้ที่เว็บไซต์ leipavilionresorthotel.com นะคะหรือว่าจะเข้าใน Facebook ก็ได้นะคะเลย .pavilion.resort.hotel หลายดอทนิดหนึ่งนะแต่ว่าเข้าถึงกันแน่นอนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอทุกหน้าทุกฤดูกาล